เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากขวดพุทธปัญญาวันที่20เมษายนพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากขวดพุทธปัญญานำท่านสาธุชนทั้งหลายมาศึกษาพระไตรปิฎกเช่นเคยบทธรรมที่ศึกษาในพระไตรปิฎกในวันนี้ก็จะได้นำเรื่องนางกีสาโคตมีผู้ที่ได้บวชเป็นพระภิกษุณีอีกรูปหนึ่งมาสนทนาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังหรือแม้เป็นที่ทราบกันดีเรื่องของนางกีสาโคตมีผู้ที่ใดอุ้มลูกที่เสียชีวิตแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้เห็นทางอมตะแม้มีชีวิตวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นอมตะที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีอมตะในที่นี้หมายถึงนิพพานธรรมันสูงสุดบทต่อมาทรงแสดงแก่พระอุปุตติกาเถรีว่าผู้เห็นธรรมันสูงสุดแม้มีชีวิตวันเดียวก็ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นธรรมันสูงสุดที่มีชีวิตตั้งร้อยปีอีกครั้งหนึ่งผู้เห็นทางอมตะแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นทางอมตะแม้มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีอันนี้ก็เป็นพระพุทธภาษิตที่ไพเราะสำคัญโดยพอยกย่องว่าสิ่งสูงสุดในชีวิตของบุคคลที่เกิดมาตามคติของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของอมตะธรรมคือพระนิพพานพระนิพพานนั้นเรียกว่าอมตะธรรมก็ได้เรียกว่าธรรมะอันสูงสุดก็ได้บทแรกเรียกว่าอมตะนิพพานผู้เห็นทางอมตะแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นทางอมตะที่มีชีวิตตั้งร้อยปีทีนี้ถ้าลองมาขยับตรวจดูพุทธภาษิตที่เกี่ยวกับเรื่องของอมตะพระพุทธองค์ก็เคยตรัสทางปฏิบัติเอาไว้ว่าอัปปมาโทอมตังปะทังลงตัวมากกล่าวคือความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายเห็นอมตะธรรมแต่การเห็นอมตะธรรมในที่นี้ก็คือหมายถึงการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นอย่างไรการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานก็บอกชัดว่าไม่ประมาทอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายอัปปมาทะก็คือไม่ประมาท
อมตะปัฏฐะก็คือเป็นทางไม่ตายความไม่ประมาทถ้าแปลตามหนังสือทั่วไปก็เรียกว่าการไม่อยู่ปราศจากสติการไม่อยู่ปราศจากสติฟังยากสักนิดหนึ่งภาษาพระแต่ถ้าแปลภาษาพระมาสู่ภาษาชาวบ้านไม่อยู่ปราศจากสติก็คือการมีสติซึ่งจะไปคล้องกับพระพุทธภาษิตอีกบทหนึ่งว่าสติมัตโตสถาพัทธังผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อเอาละธรรมะนี้จะสอดคล้องกันไปผู้ที่เห็นอมตะธรรมนั้นประเสริฐมากจริงๆโดยพระองค์เทียบว่าระหว่างคนที่เกิดมาแล้วเห็นอมตะธรรมเพียงวันเดียวประเสริฐกว่าคนที่อยู่ตั้งร้อยปีที่ไม่เห็นอมตะธรรมไปทางไหนล่ะก็ไปทางแห่งไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือมีสติก็มีสติมัตโตสถาพัทธังผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมืองนี่ก็เป็นพระพุทธภาษิตสำคัญทีนี้พระนิพพานก็เป็นอมตะธรรมละทีนี้ถ้าขยายความไปอีกอนาปานสติหรือสติปัฏฐาน4ก็ล้วนเป็นทางอมตะเพราะว่ามันมีสติอยู่ด้วยและผู้ที่มีสติแบบนั้นก็เป็นผู้เจริญอยู่ในธรรมทุกเมื่อจึงเรียกว่าเป็นอมตะธรรมเป็นทางอมตะในบทที่2มาทวนกันอีกครั้งหนึ่งอันไพเราะ บทที่2ก็มีว่าผู้เห็นธรรมอันสูงสุดแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นธรรมอันสูงสุดผู้เห็นธรรมอันสูงสุดแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นธรรมอันสูงสุดอันนี้ก็ปรากฏชัดว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของการเห็นธรรมมากน้อยเพียงใดทีนี้การเห็นธรรมการเข้าถึงธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดการที่เราจะได้ยินว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ล้วนเป็นคำที่มาจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงเรียกว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้การเห็นธรรมก็คือเรื่องสูงสุดสำหรับพระพุทธภาษิตคู่นี้ที่เราได้ศึกษากันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กล่าวถึงอมตะธรรมหมายถึงพระนิพพานทางอมตะหมายถึงความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือมีสติก็คงจะได้กล่าวธรรมะไว้เพียงแค่นี้จะได้มาร่วมกันเจริญสติสมาธิภาวนาเป็นทางอมตะกันต่อไปมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อม
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพระลังขอบคุณและเจริญธรรมนำสุขแก่โยมกัลยาวงทิพย์คงคาเจริญธรรมนำสุขแก่โยมน้อยพรหมประเสริฐเจริญธรรมนำสุขแก่โยมศิวิไลสีวงชัยเจริญธรรมนำสุขแด่โยมจิวรารัตน์เกียรติสันติกุลเจริญธรรมนำสุขแด่โยมประพันธ์วงพาณิชย์เจริญธรรมนำสุขแด่โยมโซเฟียสุภาพรเจริญธรรมนำสุขแด่โยมศิวิไลสีวงใจเจริญธรรมนำสุขแด่โยมบัวพันธ์โหลเจริญธรรมนำสุข แด่โยมอัมพาเชฟเฟอร์เ จริญธรรมนำสุขแด่โยมบัวพันธ์โหลเจริญธรรมนำสุขแด่โยมศิวิไลสีวงชัยเจริญพรเจริญธรรมนำสุขแก่โยมอัมพาเชฟเฟอร์เจริญธรรมนำสุขแก่โยมกิตติมาเจริญธรรมนำสุขแด่โยมพะเยาเจริญธรรมนำสุขแด่โยมปอนปันเบรดเล่เจริญธรรมนำสุขกับโยมสุวรรณสาพันไพศาลสุวรรณสาพันไพศาลเจริญธรรมนำสุขแก่โยมนพรัตน์บุญกอบเจริญธรรมนำสุขแก่โยมจิตราวากเนอร์เจริญนำธรรมนำธรรมนำสุขแด่โยมนาตยาสกุลเพชรเจริญธรรมนำสุขแด่โยมสุปนิกาชายาลักษณ์เจริญธรรมนำสุขแด่โยมบัวพันธ์โหลเจริญธรรมนำสุขแด่โยมศิวิไลสีวงใจเจริญธรรมนำสุขแด่โยมอัมพาเชฟเฟอร์เจริญธรรมนำสุขแด่โยมอัมพาเชฟเฟอร์เ
เจริญธรรมนำสุขแด่โยมสุภณิกาฉายาลักษณ์เจริญธรรมนำสุขแด่โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาเจริญธรรมนำสุขแด่โยมน้อยพรหมประเสริฐเจริญธรรมนำสุขแด่โยมจิรารัตน์เกียรติสันติคุณเจริญนำสุขแก่โยมจิตราวากเนอร์เจริญธรรมนำสุขแก่โยมศิวิไลศรีวงใจเจริญธรรมนำสุขแด่โยมกัลยาว่องทิพย์ของกาผู้นำภาวนาขอฝากคำขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันศึกษาพระไตรปิฎกสืบทอดหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ